สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Ultraman Legend of Hero ครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือ Ultraman ลิขสิทธิ์แท้เลยนะครับตอนนี้มีเปิดให้บริการบนสโตร์ไทยแล้วก็มาพร้อมกับภาษาไทยไปด้วยใครที่เป็นแฟนๆ Ultraman อยู่แล้วนะครับลองโหลดไปเล่นดูนะครับโอเคเราไปดูบรรยากาศดีกว่านะครับกดคลิกสตาร์ทเข้าไปเลยมาแล้วครับนี่ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าโฆษณานะครับสามารถที่จะชมคลิปนะครับคือเป็นวิดีโอนั่นแหละนะครับสามารถที่จะได้รางวัลด้วยนะครับหลังจากชมเสร็จแล้วนั่นเองนะจ๊ะโอเคกดปิดไปนะครับโฆษณามีหลายอันเหลือเกินนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเมนูหลักของตัวเกมนะครับมีประมาณนี้สามารถที่จะหมุนดูได้นะครับเมนูบางอันก็ยังไม่ได้กดบล็อกนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาดูเมนูด้านนอกกันก็แล้วกันนะครับตัวเกมก็ยังไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะคิดว่าถ้าเกิดมันอัปเกรดต่อไปอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวกดเข้าไปลองต่อสู้กันดูนะครับกดออกศึกตรงนี้เลยปุ๊บนี่กดเข้ามาครับผมอ่ะมันก็จะมีให้เราไปต่อสู้ตามด่านนะครับซึ่งด่านก็จะเป็นด่านเนื้อเรื่องต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับ1ขีด2ขีด3ขีด4ขีด5อะไรเงี้ยนะครับผมอ่ะตอนนี้ผมอยู่ที่ด่าน1ขีด7นั่นเองกดเข้าไปครับผมนี่ในส่วนการต่อสู้นะครับก็สามารถที่จะจัดทัพลงไปนะครับแล้วก็เอาไปต่อสู้ได้นะครับเวลาต่อสู้เนี่ยจะต้องใช้ energy ด้วยนะครับด้านบนตรงนี้สามารถกดแก้ไขทัพตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมาสลับสับเปลี่ยนตัวละครแต่ว่าตัวละครผมที่ผมมีนะตอนนี้มีแค่นี้แหละนะครับทั้งหมด3ตัวสามารถที่จะลากนะครับสลับสับเปลี่ยนได้เลยถ้าเกิดว่าเรามีเยอะกว่านี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปต่อสู้เลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลที่จะได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เศษชิ้นส่วนด้วยนะครับตามนี้อ่ะโอเคกดไปครับเริ่มต่อสู้มาลุยเลยในส่วนของระบบการต่อสู้เนี่ยจากที่ผมเล่นนะตอนนี้มันก็ยังไม่ได้มีแบบว่ากดแบบให้มันออโต้ไปสู้เลยนะอันนี้เราต้องกดติ๊กก่อนนะครับเนี่ยมันถึงจะสู้นะครับผมตอนนี้นะเวลาสู้เสร็จกับตัวนึงแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็ต้องกดติ๊กอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันวิ่งไปต่อสู้เห็นไหมฮะแล้วก็กดใช้สกิลนะครับกดใช้ได้ที่ประมาณนี้เลยนะไม่งั้นมันไม่ไปนะครับต้องกดติ๊กก่อนนะครับผมพอติ๊กครั้งหนึ่งติ๊กโจมตีครั้งหนึ่งมันก็จะวิ่งไปต่อสู้ให้นะครับกึ่งออโต้ประมาณนั้นกดไปครับผมวาร์ปไปต่อนี่นะประมาณนี้ครับการต่อสู้แอสกิลนี่สามารถสลับสับเปลี่ยนนะครับตัวละครตัวอื่นลงมาได้นี่แบบนี้ครับสลับลงมาเลยมันจะไม่ได้ลงมาต่อสู้พร้อมๆกันนะครับเอาหู้นี่ปล่อยพลังไปเดี๋ยวพาไปดูด่านล่าบอสด้วยนะครับผมเป็นด่านว่าค่อนข้างที่จะสู้ยากนะผมลองแล้วผมสู้ไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับลองพาไปสู้ดูแล้วกันนี่ไปนี่อันนี้สู้ตามด่านธรรมดานะครับอาจจะไม่ได้ยากมากมายปล่อยพลังสกิลตูมสวยงามอ่ะเปลี่ยนตัวอีกตัวนึงปุ๊บสลับลงมาครับผมนี่สกิลแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมความสามารถก็แตกต่างกันไปคือมีอุลตร้าแมนหลายแบบนะครับให้เราได้ลองต่อสู้เอ้ยไม่ใช่ลองต่อสู้ลองสะสมนะครับแล้วก็เอามาต่อสู้ในด่านนั่นเองนี่ปึ๊บเรียบร้อยสู้เสร็จแล้วเย้นี่เห็นไหมมีท่าอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับได้3ดาวมาครองแล้วก็เลเวลอัพด้วยนี่เวลาเล่นเสร็จก็สามารถที่จะมาเปิดกล่องนะครับนี่ครับได้ของรางวัลมาแล้วสามารถดูโฆษณาได้นะครับก็จะได้รับรางวัลแบบ2เท่านั่นเองนะครับผมเก็บกดออกนั่นแหละก็เมื่อกี้จะเป็นระบบการต่อสู้นะครับผมอันนี้เปิดหรือยังเนี่ยสำนักเทคโนโลยีเอ้ยเปิดแล้วนี่ว่าแต่ว่ากดเข้ามายังไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะอันนี้นะครับมันเพิ่งเปิดนะตอนเลเวลอัพเมื่อกี้แหละนะครับแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้ในส่วนตรงนี้เนี่ยของตัวเกมก็จะเป็นระบบกาชานั่นแหละครับสามารถที่จะมาสุ่มหาได้นะครับว่าเราจะได้บอกว่าเศษชิ้นส่วนตัวละครหรือว่าเป็นตัวละครมาอะไรอย่างนี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็มีแพ็คขายนะครับแพ็คของต่างๆนะใครที่เป็นสายเติมแล้วก็ชอบอุลตร้าแมนก็อยากจะหาสะสมดูนะครับตัวละครหลายๆตัวก็ลองมาเปิดดูนะครับในตรงนี้นะเลื่อนลงมาตรงนี้ครับอันนี้เป็นคุกจักรวาล นี่กดเข้ามาตรงนี้แหละที่จะให้เราไปจัดการกับพวกบอสต่างๆนะครับผมไปจัดการมันแล้วก็จะได้ของรางวัลมาเดี๋ยวผมลองพาเข้าไปดูอันไหนดีวะอันนี้ละกันระดับ A น่าจะแบบไม่ยากเท่ากับระดับ F นะคิดว่านะ
ลองดูอันนี้คิดเอานะครับเวลาเข้าไปต่อสู้ก็จะต้องใช้ energy เหมือนกันนะครับอันนี้เป็น energy 8นะครับผมเริ่มมากดเริ่มต่อสู้ไปดูลองดูแล้วกันว่ามันจะไหวแค่ไหนนะครับมาเนี่ยในส่วนของภาพนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแนวแบบเฉียงๆแบบนี้นะฮะเป็นแนวนอนอ่ะเอ๊ะต่อไปนี่สลับสเปนตัวละครลงมาได้ครับผมนี่สลับลงมาเหมือนกันครับสลับได้เลยเดฟโอเควิ่งไปบูมสกิลผมว่าต้องอัพสกิลเพิ่มเติมแล้วอ่ะถ้าเกิดจะมาด่านแบบนี้นะต้องอัพสกิลให้พร้อมนะครับผมก็อัพไปนิดเดียวเองจัดไปนี่โอ้โหเสียเลือดเสียเนื้อกันทีเดียวด่านที่จะมาต่อสู้ตรงนี้เนี่ยกว่าจะเจอบอสก็นานอยู่เหมือนกันนะแล้วต้องจัดการกับพวกลูกกระจอกก่อนโอเคไปต่อเลื่อนปุ๊บวาร์ปไปเลยมาแล้วด่านนี้ไวครับผมมาจัดการกับบอสดูดิเห็นป่ะเลือดลดกระจายเลยเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าผมมีอยู่3ตัวไม่รู้จะไหวหรือเปล่าดูดิเลือดตัวละครลดลงเรื่อยๆอ่ะบอสต้องจัดการบอสนะครับถ้าเกิดว่าบอสตายเนี่ยก็มีโอกาสที่จะชนะเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปสนใจพวกลูกกระจอกทั้งหลายจัดการมันเนี่ยโอ้โหยากว่ะปรับปรุงได้นะครับเนี่ยติ๊กให้มันแบบหลบเอาก็ได้นะครับเนี่ยติ๊กแบบนี้โอ้โหหลบไม่ได้ว่ะเรียบร้อยตายไปแล้ว1ตัวยากปล่อยพลังไปไม่น่ารอดขนาดระดับ A แล้วเนี่ยจัดไปนี่นะมันไม่เรียกลูกน้องมาแล้วแต่ว่ามันโจมตีค่อนข้างแรงเหมือนกันเฮือเรียบร้อยเหลืออีกตัวเดียวแต่การมันยังไม่ได้ครึ่งเลยเลือดโอ้โหเรียบร้อยครับผมสู้ยากมากเลเวลยังน้อยอยู่ยังไม่พร้อมนั่นแหละก็จะเป็นระบบการต่อสู้ของตัวเกมนะครับเป็นประมาณนี้แล้วก็เลื่อนๆไปอีกอันนึงอันนี้ก็จะเป็นโหมดเนื้อเรื่องนะครับที่เราเข้าไปต่อสู้เมื่อกี้แหละกดติ๊กเข้าไปก็พาไปต่อสู้ตามด่านนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูเมนูหน่อยนะฮะก็เมนูตัวเกมก็ด้านล่างนี่กดเข้ามาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าตัวละครนะครับที่เรามีก็ถ้าเกิดมันขึ้นเป็นแบบนี้ก็คือตัวละครที่เรามีนั่นแหละส่วนที่มืดๆอยู่อ่ะก็แสดงว่ายังไม่มีนะครับแต่ว่าเนี่ยผมมีเศษชิ้นส่วนเพิ่มเติมน่าจะเรียกออกมาได้แล้วเนี่ยพวกนี้ลองดูนะนี่ไงเห็นป่ะกดยืนยันเรียกออกมาครับผมนี่เรียกมาใหม่เป็นอีกตัวนะครับที่ได้มาความสามารถก็อย่างที่บอกว่าแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีสกิลเห็นไหมฮะตามนี้นะครับด้านล่างก็ลองกดติ๊กอ่านดูได้นะครับว่าสกิลอะไรเป็นแบบไหนยังไงบ้างนั่นเองนะครับผมอ่ะตัวนี้ก็เรียกได้เหมือนกันกดเรียกไปปุ๊บนี่มันคือตัวอะไรวะเนี้ยอันนี้ก็เป็นฮีโร่เหมือนกันเหรอมันเป็นสัตว์ประหลาดหรือเปล่าเนี่ยตัวเนี้ยนะครับกดติ๊กเข้ามาตรงตัวละครตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะมาทำการแบบว่าใส่พวกไอเทมต่างๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็อัพสกองสกิลต่างๆได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นไอที่มันขึ้นเป็นปุ่มแดงๆตรงนี้ใช่ไหมกดเข้ามาแล้วก็มีของให้ใส่ก็กดติ๊กเข้าไปแล้วก็ใส่เป็นนี่คำว่าอุปกรณ์นะครับติ๊กเข้าไปเลยนี่กดติ๊กเข้าไปมีแหวนมาให้ใส่นะครับอัปเกรดได้นะครับผมเนี่ยกดอัปเกรดนี่เห็นไหมฮะอัปเกรดได้แล้วเกิดในส่วนของการอัปเกรดก็จะต้องมีเนี่ยของพวกนี้ด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าอยู่ดีแล้วจะมาอัปเกรดเนี่ยอัปเกรดไม่ได้นะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือเป็นระบบการอัปเกรดนะครับแล้วก็ใส่ของต่างๆนั่นเองนะครับมีสังเคด้วยสังเคคืออะไรไม่รู้ว่านะครับอ่ะต่อมาก็ตัวละครตัวอื่นก็เหมือนกันนะครับอัปได้หมดผมจะอัปตัวที่แบบว่าผมใช้อยู่แล้วกันนะครับเนี่ยตัวเนี้ยตัวเดิมมากดอัปสกิลก็อัปได้เลยนะครับผมใช้เงินในการอัปนะครับเนี่ยด้านบนตรงนี้แต่ว่าอัปครั้งต่อไปเนี่ยใช้เงินตั้ง 10,000 เนี่ยเงินผมไม่พอนะครับก็ลองดูตัวอื่นๆก่อนตัวไหนดีล่ะตัวพวกนี้ผมอัพหมดแล้วอ่ะก็ให้ดูแล้วกันนะครับประมาณนี้เนี่ยตัวเนี้ยอัพได้เนี่ย 3,000 เลยนะอัพลองดูนะครับอัพแล้วเรียบร้อยเห็นไหมสกิลมันก็จะขึ้นมาเป็นเลเวล2แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นคริสตัลนะครับสามารถที่จะมาใส่คริสตัลได้นะครับผมจะใส่กับตัวละครที่ผมใช้อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยกดเข้ามาตรงคริสตัลครับผมใส่ได้2อันก็กดติ๊กที่ช่องนะครับแล้วก็กดที่อุปกรณ์นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปคริสตัลเห็นไหมหาคริสตัลได้นะครับโดยการกดสำรวจตรงนี้ฮะเนี่ยกดสำรวจเห็นไหมแล้วก็จะได้คริสตัลมาแล้วนะครับผมแล้วก็กดใส่ไปได้เลย
คือแค่นั้นเองนะครับเนี่ยเรียบร้อยก็ใส่ให้แล้วนะครับแล้วก็หาทางต่อไปที่จะเสียเงินเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆเห็นนะเนี่ยหาได้แล้วแต่ว่าต้องเสียเงินไงในส่วนของการหานะครับแล้วก็มีการวิวัฒนาการพัฒนาการขึ้นไปนะครับเนี่ยเลื่อนขั้นนะถ้าเกิดว่าเรามีเศษชิ้นส่วนตัวละครมาเพิ่มเติมก็สามารถที่จะมาเลื่อนขั้นได้เช่นตัวนี้นี่ครับครบแล้วน่าจะเลื่อนขั้นได้ก็ลองดูนะครับกดเลื่อนขั้นปุ๊บนี่แต่ว่าใช้เงิน 20,000 นะครับเงินผมไม่พอดังนั้นก็เลยเลื่อนขั้นให้ไม่ได้นะครับตอนนี้มันมีแค่ดาวเดียวเห็นปะถ้าเกิดเลื่อนขั้นก็จะเป็น2ดาวทันทีประมาณนี้มีสกินด้วยนะนะครับทีนี้ก็กดลงมามาดูตรงนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฮีโร่ต่างๆนะครับที่เรามีแล้วก็ที่ยังไม่มีเหมือนกันนะครับนี่ตัวระดับ M นี่คือตัวแบบสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็มีระดับ SS ระดับ S นะครับระดับ A B C ตามระดับนั่นเองนะครับผมกดเข้ามาดูสามารถที่จะทดลองเล่นได้นะครับเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้ลองเล่นฟรีนี่เข้ามาเลยนี่ครับกดจัดการลองดูฮะมีร้องด้วยนี่จัดไปนี่เห็นไหมใช้สกงสกิลอะไรก็ว่ากันไปดูเด็กนี่อู้นี่ดูว่ามาใช้สกิลแบบไหนโอ้สกิลมันโคตรเทพเลยว่ะดึงเข้ามาดูเด็กเฮ้ยโหดอยู่นี่จะได้ยังไงวะเนี่ยจะไปหาจากไหนต้องเติมเงินมาซื้อนะครับอันนั้นก็จะเป็นเนี่ยหน้าตัวละครนะครับผมตามนี้เนาะเดี๋ยวก็ลองดูนะครับตัวละครก็จะแบ่งแยกชัดเจนนะครับเป็นตัวพลังงานตัวว่องไวอะไรพวกนี้นะครับผมเนี่ยนะครับตามนี้นะแล้วก็มาดูตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเรานะครับผมก็มาดูว่าเรามีของอะไรบ้างมีตัวละครอะไรเศษชิ้นส่วนอะไรบ้างนะครับก็มาดูได้เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของความสำเร็จก็มารับของรางวัลจากตรงนี้ได้เลยรับได้เลยครับผมรางวัลพวกนี้นะครับเฮ้ยได้เพชรมาด้วยแต่ว่ามีแค่5เองนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าร้านค้าสกินนะครับผมนี่นะมีหลากหลายตัวเลยนะครับสกินเฮ้ยใส่สกินแล้วก็จะเท่ขึ้นเยอะเลยนะโอ้โหดูดิเฮ้ยตรงนี้เท่ว่ะไม่ธรรมดานะครับสายซูเปอร์ฮีโร่นะครับสายที่ชอบเนี่ยสมัยเด็กๆนะเจ๋งเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับโอเคนะทีนี้ก็ยังเหลืออีกด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าร้านค้าขายของอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เข้ามาดูแล้วเนาะอันนี้จะเป็นแบบว่าให้เราเปิดแบบว่ากาชาอะไรพวกนี้นะครับผมกดเข้ามานะมันมีช่องทางลัดให้ดูตรงนี้แล้วก็อันนี้กดเข้ามาเลยนะครับรับของรางวัลเป็นรางวัลโบนัสต่างๆนะครับก็อย่าลืมเซ็นชื่อรับด้วยนะครับผมออนไลน์กี่วันก็ได้ของตามนี้ที่มันแจกนี่เซ็นชื่อ7วันนะครับของขวัญออนไลน์ก็มีนะครับผมตามนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่ามีกิจกรรมขายของนะครับผมแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็จะแบบเติมแบบถูกหน่อยนะครับก็ลองเข้ามาดูเนาะแล้วก็ในส่วนของเซตติ้งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรนะเนี่ยก็แค่กดเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยได้แล้วก็มีภาษาอื่นเทียบเลยนะครับแค่นั้นแหละตัวเกมก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็ลองโหลดไปเล่นดูนะครับผมนะโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะยังมีเกมอีกเยอะมากนะครับที่อยู่ในสต็อกเอาไว้แบบว่าค่อยๆแนะนำในทีละนิดละกันนะครับโอเคไปละบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ